ฮัลโหลมาโชกลับมาแล้วสวัสดีครับฮัลโหลมาโชผู้แข็งแรงบึกบึนลำบึกเอาเรื่องที่สำคัญกับน้องๆมาฝากอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆรู้ไหมล่ะว่าอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างอย่างแรกก็คือสาเหตุที่เกิดจากตัวบุคคลโดยเกิดจากการขาดความระมัดระวังจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการขับรถเร็วหรือขาดสติขณะขับขี่เมาแล้วขับขาดความระมัดระวังขณะเดินถนนข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอยหรือทางม้าลายรวมทั้งการยืนห้อยโหนขณะโดยสารรถประจำทางก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรืออาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการหยอกล้อกันขณะเดินถนนแบบนี้โอ้หรือถ้าเล่นการบนรถขณะรถแล่นแบบนี้ก็ไม่ดีเลยนะฮัลโหลมาโชจะบอกให้ว่าบางทีอุบัติเหตุอาจเกิดจากการขาดระเบียบวินัยในการขับรถอย่างเช่นขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้นนะครับน้องๆสาเหตุข้อที่สองก็คือเกิดจากการชำรุดเสียหายของยานพาหนะที่ใช้อย่างนี้ก็ต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยนะครับน้องๆสาเหตุที่สามคือเกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นฝนตกหนักถนนลื่นทางคดเคี้ยวลาดชันทำให้บังคับพาหนะลำบากก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับฮัลโหลมาโชจะบอกน้องๆให้ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยๆครั้งดังนั้นเราจึงควรรู้สัญญาณไฟจราจรด้วยกันนะครับจะได้ปลอดภัยทั้งขณะที่เราขับขี่หรือเดินถนนไงล่ะ 1. สัญญาณไฟสีเหลืองคือสัญญาณให้รถที่แล่นอยู่เตรียมหยุด2. สัญญาณไฟสีแดงคือให้รถหยุด 3. สัญญาณไฟสีเขียวก็คือให้รถวิ่งผ่านไปได้นั่นเองและถ้าน้องๆจะข้ามถนนก็ต้องข้ามตรงทางม้าลายนะครับและต้องดูไฟจราจรสำหรับผู้ข้ามให้เป็นด้วยนะน้องๆจะข้ามได้ตอนที่เป็นไฟสีเขียวถ้าเป็นสัญญาณไฟสีแดงให้หยุดรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งข้ามถ้าเป็นไฟสีเขียวกระพริบให้หยุดรอเช่นกันแต่ถ้าน้องๆกำลังข้ามถนนอยู่ก็ให้รีบข้ามไปโดยเร็วเลยนะครับฮัลโหลมาโชขอเตือนน้องๆว่าให้รอบคอบก่อนข้ามถนนโดยต้องดูสัญญาณไฟให้ดีๆเลยนะครับโอ้แต่ถ้าเราระมัดระวังแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาที่เราเดินทางลำพังเราจะทำยังไงดีน้องๆ อย่างเช่นการถูกรถเฉี่ยวชนน้องๆต้องรีบขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบๆโดยการตะโกนหรือจะโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูเพื่อขอความช่วยเหลือก็ได้เช่นกันถ้ามีอาการบาดเจ็บรุนแรงควรโทรแจ้งโรงพยาบาลหรือแจ้งตำรวจนะครับอย่าลืมบอกเด็ดขาดว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ใดจะได้รับการช่วยเหลือเร็วๆนะครับเรื่องที่สำคัญแบบนี้จำอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีสติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นด้วยแล้วฮัลโหลมาโชจะกลับมาพบกับน้องๆ อีกนะสวัสดีครับ